สวัสดีท่านนะอยู่ผมนะครับตัวเจสเกมเมอร์นะครับอยู่กับ Rise of the Tomb Raider นะครับพาร์ทที่3แล้วเห็นอะไรไม่รู้อะงัดก่อนภาพอาจจะกลับมาดูดีขึ้นหน่อยนะครับผมลองปรับอะไรดูคือเครื่องมันก็ไม่ได้ทำงานได้ดีขนาดนั้นโอเคเราไปต่อกันฮะเฮ้ยถ้ากระโดดไม่ถึงเห็นแวบๆอีกแล้วเอ๊ะเอ้าไม่ได้อัพมาแล้วเหรอนี่ต้องลงลักกิ้งอย่างนี้เดี๋ยวของอย่างนี้หนึ่งขุดอีกอันหนึ่ง SS ได้เลยใช่ไหมหนังสัตว์นะครับเฮ้ยกระตุยโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อปีนได้เฮ้ยปีนไปไหนอะเดี๋ยวกับเบสแคมป์บอกว่าน่าจะใช่นะฮะเออใช่ฮะกับเบสแคมป์แล้วมาทำไมวะนี่แล้วลงตรงนี้นี่น่าจะเจ็บหนักโอเคงั้นเราขึ้นไปเบสแคมป์ก่อนแล้วก็ค่อยไปอีกทีนึงเสียเวลาไปเนี่ยแอะลุยเอ้าไม่งัดไม่เกี่ยวไม่อะไรเลยอะไรวะเฮ้ยกิ้งลงโคเท่ครับที่แง่โล่โฮสคือมันคราฟได้เหรอดึงได้ไหมได้ครับใช้อินสติ้งไม่น่ามีอะไรละทำอะไรให้เพื่อเขาไม่ได้ละโอ้มีไฟอยู่ด้วยอะไรเอ่ยวันแรกในไซบีเรียแล้วมันก็เกิดขึ้นเลย2ปีที่อัฟกานิสถานแล้วก็อีกนิดหน่อยในอินโดนีเซียนี่ไม่มีประโยชน์เลยเมื่อมาถึงที่นี่น้ำแข็งร่วงหล่นพบและฉันก็ถูกฆ่ามองดูคนผ่านกอบแว่นไม่ใช่รัสเซียไม่รู้เขาเป็นใครฉันรอเขาแล้วก็ดู1นาทีเขาอยู่ตอนนั้นแล้วแต่นั้นก็ไม่ก็แค่พบกันฉันปัดเพราะสโนว์เพราะหิมะนะครับเหมือนแล้วก็ดูเหมือนจะมีเลือดด้วยนะแต่เขาได้เนื้อมาแล้วแต่ฉันก็ยังรอดอะไรวะคอนสแตนตินบอกให้เราทำงานต่อไปด้วยเหตุผลพิเศษเพราะเขาบอกว่าเราทำงานเพื่อพระเจ้าดูเหมือนว่าฉันจะได้เห็นผลนั้นแล้วเฮ้ยใกล้เหรอเอาวิทยุไอ้นี่แต่มันอยู่ทางซ้ายนั่นมันอยู่นี่ผมก็ว่ามันอยู่ใกล้มากเลยเนี่ยมีใครได้ยินไหมไม่มีล่วงไปเดี๋ยวอะไรเลยเราเก็บของไปขว้างได้ใช่ไหมยังไม่มีอาวุธอื่นอีกวะอ๋อเมาส์กลางเพื่อยิงแล้วโอ้ Never seen anything like that. Crazy son of a bitch. Rushing three armed men with an axe. I don't know how they managed to take one of them alive. Who the hell are these people? Initial recon said there was an old มันไม่เห็นได้ไงวะ You hear that? I'll go look. Be careful. เออระวังไว้เพื่อนตายอื้อเอ๊หัวแตกอย่างจังโอเคครับได้อยู่มีใครอีกไหมทำไมมันมีขวดเยอะจังวะโอเคได้ธนูคืนได้เสร็จผ้าด้วยเราเอาได้มีอะไรมั้งผมว่าเราเอาขวดไปก่อนฮะก็ต้องเข้าประตูนี้แน่ๆเลยพังพินาศเอาขวดล้นเอน่าจะสร้างโมโนทอปได้ป่ะอันนี้ค่อยว่ากันต้องน่าจะต้องปีนขึ้นเอ้ามันไม่ก่อให้ด้วยดูสิดูมันทับกับผมสิเอ้นี่เกาะให้แล้วโอ้ถึงแล้วเอ้ยมีหอโหที่นี่ไหม้หมดพวกนั้นมาอีกไปไหนอะโอ้ย
โหอยู่เยอะอยู่เยอะมากเราสามารถสเตลผ่านได้ไหมครับแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ปืนพกวะเนี่ยบอกให้ stay alert นะครับแล้วก็ดูพวกคุกวะด้วยเธอมาทำอะไรที่นี่กันCombat Instinct มันเรื่องอะไรวะเหมือนจะเราจะต้องบวกครับต้องบูไปโน่นเอ้าไม่มีใครเห็นเว้ยเอ้าเผลอลั่นไปเองไม่มีใครเห็นโอ้โหโคตรเท่ตะกี้ธนูลั่นเนี่ยงานจนสุดแล้วมันแบบเฮ้ยนี่นะสเตลอยู่ไหมยังสเตลอยู่ไหมโอ้โหคอหักเอ้าตายแล้วมีปะไม่มีโอ้โหสเตลผ่านคือมันถือว่าเป็นสเตลไหมเนี่ยเอาตะเกียงมาทำไมวะคว้ามาแล้วอะน่าจะเป็นแบบพวกระเบิดควันระเบิดเพลิงวะอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อฮะว่าจะสเตลผ่านมีกว่านี่อะไรอ่ะฝันไม่พังด้วยมันถึกเกินไปเลยมันจะถึกเกินไปแล้วไปต่อฮะไปต่อโอ้โหน้ำไหลถ้าจะหนาวค่อยๆดูให้ดีๆฮะคือเสียงแบบโคตรใกล้อ่ะอยู่ฝั่งแน่นอนฮะนั่นอะไรแผนที่เอ้ยไม่ใช่เอกสารบวกหนึ่งได้ทีได้บวกหนึ่งอะไรวะฉันรู้ว่าการทำงานมันต้องแบบมีเหตุผลเรื่องกฎหมายนะแล้วคุณก็คงไม่ค่อยโอเคด้วยแต่เราก็จะผ่านไปได้เราทำงานกับ Trinity มาเป็นปีแล้วพวกเขาจ่ายเงินดีแล้วเราก็ทำงานได้ดีด้วยตอนนี้ฉันก็อยู่ในนี้แล้วแต่ฉันอยากจะออกไปแล้วเกินเราถูกทอดทิ้งอยู่ในฐานทัพโซเวียตเก่าในที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันคิดว่าฉันเริ่มจะกลัวเลยว่าพวกนี้อาจจะมีเกี่ยวกับนิวเคลียร์หรือว่าอะไรที่แย่กว่านั้นจริงๆนะที่นี่มันเป็นฐานทัพลับชัดๆบอกฉันด้วยถ้าเกิดว่านายรู้รับทราบอะไรพวกนี้แล้วที่ใช้ช่องสัญญาณที่มันปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อติดต่อแบบนี้ฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นความปลอดภัยที่สุดแล้วและคิดว่าแล้วก็สงสัยว่าทำไมพวกนั้นถึงได้จ้างฉันนะครับสงสัยอะไรไหมครับถ้าอะไรอ่ะรูปโซเวียตอ่ะ25เอ๊ะเอาไม่โดนเฉยหัวแตกเอ้าไม่ใช่จะสำรวจนี่ภาษาโซเวียตเป็น Lenin Leaf แปลว่าอะไรวะ Lenin Leaf Lenin อะไรวะอารมณ์แบบว่า Long Live the King อะไรวะ Lenin Leaf ตลอดกาล Lenin อยู่ตลอดไปอะไรเงี้ยมีใครปะมีไหมไม่รู้มีไหมแต่ที่รู้คือผมยิงธนูว่าวบ่อยมากโอ้ยเชื่อได้อะไรช้าโอ้เซมิออโต้ได้ไป2แล้วอ๋อนี่เราต้องคราฟกระสุนเองเหรอวะค่อนข้างจะเคืองกับการต้องมาคราฟกระสุนเองไปอิ๊บโอ้ก็โดดข้ามเฮ้ยเดี๋ยวจัดดวงโอ้โหปีนขึ้นทางนี้อ่ะกล้องมันแผนไปทางนี้ก็น่าจะทางนี้แหละครับเราจะต้องถือโคดไปอีกด้านแค่ไหนคือเอามาก็ไม่ได้ใช้ไงโอ้โหเฮ้ยลงมาเลย
ข้ามไปฟังเอ้ยลึกไปแล้วโอเคน่าจะไหม้แล้วไหม้ที่แปลว่าโนแบบน่าจะโนอ่ะไม่ทำอันนี้อะไรเนี่ยเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเสียเวลาแล้วฆ่าเขาเลยแกจะพูดหรือจะเลือดออกจนตายคิดว่าฉันกลัวความตายเลยเฮ้ยปืนได้ปืนแล้วลูกโง่เจ๋งจริงก็ยิงเลยสิวะเอ้าแม่งยิงจริงวะชิปไก่และเดี๋ยวไม่มีที่ไปต่ออะไรอ่ะหนังสืออะไรวะพวกสีพวกฝ่ายแดงกำลังมาฉันถูกตามมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์และมองคนที่สร้างตึกนี้ด้วยน้ำแข็งคนตายแล้วก็แค่แข็งตายนะฮะไม่มีอะไรผ่านไม่มีทางใดเผาแบบไม่มีกองไฟใดเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีใครเหลือแล้วแต่ดูเหมือนแต่เขาก็ยังจะเสาะหาในภูเขานี้พวกเขาอยู่ที่นี่ด้วยภูมิพลังศักดิ์สิทธิ์ล่ะผู้คนของฉันจะต้องเตรียมพร้อมกับสงครามอีกรอบยิงเลยเหรอเอ๊วิ่งหลบไม่พ้นนะจ๊ะขอฟาร์มก่อนเดี๋ยวหนึ่งค่อยว่ากันมองอะไรวะพวกนั้นได้ตัวเขาไปแล้วไม่ใช่นักโทษต้องอ้าวตายแน่เลยเนี่ยน่าจะตายครับอ้าวล็อกเอาแค่มาเขย่าดูเหรอเฮ้ยล็อกพลิกได้โอ้โหเดี๋ยวล็อกพลิกไม่ได้เราต้องหาที่ล็อกพลิกโอเคเรามีปืนหกกับลูกโม่นะฮะสีมองเท่งเฉยอู้เปิดโคตรรุนแรงเลข2คือปืนลูกโม่นะปืนหกเลข1คือธนูปีนโอ้โหโคตรเยอะดูเป็นยังไงบ้างแหมไม่รู้ว่าจะได้ป่ะถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคเราเรียบร้อยแน่หาพลังงานที่นี่เหรอสไปพาร์ทเฮ้ยไอ้นี่หมอนี่ฉันปล่อยให้นายคุมที่นี่ใช่ครับท่านแต่งานมันหนักนายควรจะเป็นตาให้ฉันอยากให้นายเห็นนายควรจะรู้อะไรโอเปอเรชั่นครับท่านแต่ไม่นายไม่จะมีใครแบบแกกไหมเชื่อคนน่ากลัวใจเย็นใจเย็นบ้าอะไรจะตายแล้วอย่ากลัวความทรมานผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงเก็บปืนพวกที่นอนตายแถวนี้ไม่ได้เป้าหมายเราใกล้ถึงแล้วแต่เราต้องรุนแรงหน่อยถ้าเราสำเร็จโลกใหม่กำลังรอเราอยู่อีกไม่นานคอนสแตนตินคุณต้องกลับมาดูที่คุกอีกรอบผมว่าผมเจอเครื่องหลังแล้วจำไว้ว่าศรัทธาแล้วจะได้เจอกับความยิ่งใหญ่นะครับรุ่งโรจน์กอรี่โอ้ยเอ้ยไม่ตายว่ะแต่ไหนจะตาบอดแม่งบี้ตาบอดขนาดอย่าขวางดิเอ๊ะเออเฮ้ยเอ้าไม่ตายไม่ตายเฉยโคตรงงไม่รู้ครับมันไม่รู้ว่าอยู่ทางนี้เฮ้ยไอ้เอาต้องกดด้วยเหรอนึกว่าเหมือนสเตลไง
เขาทรมานเรามากพอแล้วเราจะไม่ฆ่าเขาแล้วกันนะM เมาส์ M เมาส์มันคือปุ่มไหนวะ M เมาส์ M เมาส์อ๋อเมาส์กลางเว้ยคราฟได้โคตรดีเอ้าเต็มแล้วก็ดีไอ้หมอนั่นอยู่ข้างบนเนี่ยก่อนหนึ่งเราขึ้นทางนี้ก่อนขึ้นไปดูว่ามีอะไรไหมมีคนนอนกองอยู่ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะโอเคครับมาขอให้เราทำลายนี่เออใช่ปะใช่ปะวะให้เราทำลายหรือเปล่าหรือว่าเผาข้างบนมันไม่ได้เรื่องแอะต้องเผาข้างล่างนี่เองอุ้ยมีการสเตลคิวเกิดขึ้นโอ้ยระเบิดเฮ้ยอื้ออื้อ อ้าวต้องสงสัยต้องอัพที่แบบเอายิงด้วยปืนและในการฆ่าเลยเนี่ยเออระเบิดไอ้ระเบิดเดี๋ยวระเบิดไปแล้วป่าววะมีใครอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมไม่น่ามีแล้วมั้งครับเอ้าศพไปไหนศพหายอยู่นี่โอ้กระเด็นมาโคตรไกลเคช่ากระสุนมาอีก5นัดหักไม้ทำลายป่าเก็บที่คราฟด้วยเอาไว้ฮิลใบมงใบไม้เอาหมดครับไปต่อฐานทัพโซเวียตพวกฝ่ายแดงนี่ไม่รู้ใช่โซเวียตหรือเปล่าในเอกสารนั่นแหละเฮ้ยเบสแคมป์ไอ้เกือบลืมโอเคคอนสแตนตินอยู่ที่นี่คนที่พยายามจะฆ่าฉันในซีเรียเขาปาดเถื่อนอันตรายแต่แย่กว่านั้นเขามาที่นี่เพื่อตามหาสิ่งที่เขาเชื่อใช่ปะวะผู้อะไรวะต้องหาทางโต้กลับนะครับเขาดูอะไรบ้างทรินิตี้จะไม่ใจดีอย่างนั้นแน่นอนเฮ้ยมีปืนอื่นมาให้ใช้แล้วเดี๋ยวผมว่าเซมิออโต้อย่างนี้น่าจะโอเคกว่าแล้วเนี่ยอันนี้ดีแล้วโอเคเดี๋ยวขออัพก่อนสิแม่คุณเอ๋ยนี่นี่นี่เป้าเล็งอ้าวชิบหายเต็มเลยเหรอกูโหโคตรเซ็งเป็ดอัพชิดเต็มเลยอัพอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะผมก็ว่าเออมันควรจะมีปืนเฮ้ยมี SMG ด้วยไม่เป็นไรใช้ปืนพวกนี้แหละผมชอบแบบกรอกโอเคอันที่รอค่าด้วยไอ้นี่อยู่ไหนวะต้องเฮดสโตนก่อนนะแล้วค่อยฆ่าด้วยปืนอ่ะว่าจะเป็นอยู่ในฮันเตอร์ก็ได้กีซิมเนลไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะนี่ในเซอร์ไวเวอร์บ้าจะใช่อีกอยู่ในเซอร์ไวเวอร์ระเบิดน็อกเอ้ามันยังไม่มีให้อัพแน่เลยเราก็ต้องอัพอันนี้ก่อนเออใช้หินฟาดนะเวลามันแบบล่วงนะจะล่วงโอเค inventory ก็แค่คราฟที่ใส่กระสุนเพิ่มขึ้น
ไม่เดี๋ยวก่อนแล้วกันนะผมเก็บไว้คราฟอย่างอื่นก่อนแล้วกันโอเคเราไปกันต่อครับลุยกันต่อโคตรชอบอ่ะปืนอย่างงี้บ่องตรงบ่องตรงโอเคเก็บไม้ครับเก็บไว้ฟาร์มมีนกมีกระต่ายอยู่แถวนี้ครับมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่าโอเคไม่มีแล้วใช่ไหมเกือบพลาดเกือบแบบไม่มีแล้วไปแล้วนะแต่พลาดอะไรนั้นไม่น่าเป็นไรมั้งไม่เยอะไม่เยอะไม่ดูแรงอิชอิชจะไปทางนั้นโดยไม่มีคนเห็นได้ไงวะต้องมีทางอื่นสิพระเจ้าทางนี้เหรอ seriously เฮ้ยโอ้โหไปเข้าใจมีคนอยู่ด้วยตรงนั้นมีคนเฮ้ยไม่ได้มีคนเดียวไม่มีคนเดียวเฮ้ยอ้าวมีคนตายอย่ายิงนะฉันไม่ใช่ศัตรูนายไม่ใช่ศัตรูเธอเก็บด้วยหมดดูรู้ว่าไม่ใช่เอ้าเควสเหรอพวกคุณเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวนั้นค่อยว่ากันถ้าต้องการคำตอบแต่มาฟังใกล้ๆเราพยายามจะทำลายหอคอยที่พวกนั้นจะได้คุยติดต่อกันไม่ได้เราต้องจัดการมันช่วยผมแล้วผมจะบอกให้ทุกคนเชื่อใจคุณเราต้องการเอาทำต้องการพันธมิตรให้ได้มากที่สุดอย่าใช้เวลานั้นนะจ๊ะนี่อะไรเอ่ยชิบหายได้คำแรกก็แปลไม่ออกเลยเนี่ยศัตรูนะฮะเขามาสอดส่องดูภูเขาแต่ภูเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีความลับอะไรปกป้องอยู่พวกเขาสร้างเป็นทาสแนบให้กับกองทัพแดงฝ่ายแดงฝ่ายแดงมีพวกทหารและทำเป็นเมืองเล็กๆเลยถึงเวลาที่ต้องกลับไปหาผู้คนแล้วก็เตรียมคนของพวกเขานะครับแล้วก็เตรียมแผนโจมตีเขาจะบุกที่ภูเขานี้แล้วก็ทำให้ผู้นั้นต้องล่าถอยไอ้ไก่คุ้ยตุ่ยเขียวเอาไม่ใช่เอ้ากระโดดเอ้าแล้วเข้าไปติดเฉยเฮ้ยกระสุนเฮ้ยเอกสารอีกเลยมาลุยเราเป็นคนโง่เลยนะซึ่งเป็นคนโคตรโง่เลยเราคิดว่าเราหยุดเขาได้แต่ว่าพวกกองทัพแดงมันเหนือกว่าเราพวกอาวุธของเขาเหนือกว่านะแล้วพวกเขาจะมามากกว่าเดิมอีกคนของพวกฉันปิดขังตัวเองและบางคนก็ถูกจับถูกบังคับให้ไปเป็นทาสทำเหมืองเนี่ยในภูเขาของเราเองและเมื่อเวลานั้นแปลว่า it's only matter of time before มันขึ้นอยู่กับเวลาแหละที่ว่าเขาจะเจอกับความลับของเราเมื่อไหร่และเมื่อตอนนั้นมาถึงเราก็จะต้องพร้อมเขาเตรียมพร้อมยังไงให้โดนจับเองวะเนี่ยนี่ผมก็ว่ามันน่าจะไม่ต้องใช้ล็อกพิกน่าจะล็อกพิกจากไหนอะเอ๊ะที่นี่มีไหมเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหโอ้โดนกัดเดี๋ยวติดกินติดเฉยโอ้เดี๋ยวก่อนเอ้าไม่ได้เข้ามาเพื่อกดดันกูไปแล้วโอ้ยจะตายคือไม่ได้จะมาสู้ด้วยเนี่ยแต่ยิงไปหลายนัดแล้วสู้ไม่ไหวไงนี่ผมจะเฮ้ยจะกดแล้ววะเนี่ยโอเคตามหาเรดิโอตะกี้ผมไปดูว่าตรงนั้นน่ะมีหรือเปล่าเฉยๆจริงๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเชื่อผมดิโอเคเขียวๆตรงนี้ใกล้สุดใกล้ๆจริงๆเนี่ยใกล้มากเอ้าไม่ปีนให้ด้วยนะอะไรวะนี่ไงอันนี้อันนึงปีนยังไงวะเนี่ยก็ปีนได้นี่วะเฮ้ยนี่โอเคอย่างน้อยอันนี้ใกล้ใกล้มามันต้องมีส
ชิ้นส่วนปืนอีกเอ้าชิ้นส่วนธนูอ่ะก็ได้อยู่ครับยังดีกว่าไม่ได้อะไร มองในแง่ดีเอาไว้ข้างบนนั้นใกล้สุด Missing Gear Combat Knife Missing Gear หมดอ่ะทุกอย่างทุกสิ่ง Missing Gear ไปหมดเอออันนี้มันพาไปที่อื่นได้ปะอารมณ์แบบว่ามีโลฟมีน่ะ Missing Gear โลฟอีกกูขาดทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยเป็นเหมือนกับนาฬิกาคล็อกเวิร์กอารมณ์แบบงานศิลปะของเล่นด้วยป่ะศิลปะ Wishmaker Toy เครื่องสร้างของเล่นเหรอใกล้ขนาดนี้ไม่ได้เฮ้ยมีอะไรแน่ๆเนี่ยใบไม้เต็มเลยเออต้องเดี๋ยวเอ้าเสียได้กระสุนนะเออมันจะเสียได้กระสุนนะเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่ก็โหเคาน์เตอร์ได้เฮ้ยเอามีตะกี้เก็บเห็ดพิษเราไม่ได้เก็บศพหมาเลยเอามีตัวชิบโอเคมีอะไรตรงนี้อีกมีอะไรไม่มีเห็ดเต็มเลยผมว่าบางทีเราควรจะใช้เห็ดให้เป็นประโยชน์แล้วแหละใช้หมั่นใช้ธนูอาบยาพิษบ่อยๆอะไรเอ่ยเอกสารอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่เอกสารแผนที่โอ้โหของดีของดีประจำตระกูลดึงออกมาโอเคยังมีศพหมาอีกตัวนึงตรงนี้ครับโอ้มันตามเข้ามา3ตัวเลยโคตรได้โคตรเอาโคตรโหดเดี๋ยวเออไม่รู้ไงเอ้าอยู่บนอย่างนั้นอย่างเนี้ยเกือบแล้วนี่ถ้าไม่ปีนขึ้นมาไปข้างๆนี่จบเลยพังเก็บไม่ได้ไม่ได้ทางขวาอันนึงฮะทางซ้ายอันนึงกระโดดกิ้งโอ้โหเจอสุสานใกล้ๆอีกแล้วเหรอทำไมเจอบ่อยจังวะแค่เฮ้ยมีเบสแคมป์ตรงนี้โอ้นั่งก่อนเลยแค่นี้แหละพอแล้วนั่งเซฟพอถ้าเก่ามันต้องนั่งเพื่อปลดล็อกปะต้องปะวะอิชอีพังให้หมดเละเทะพินาศไปซะอ๋อกูเจอแล้วทูมเนียบายงั้นเราจะลงเอ้ากระโดดลงก็ได้ไว้โอเคเราจะแวะสุสานก่อนนะฮะอะไรเห็ดพิษเก็บมีอะไรไหมอ่ะInto darkness เหมือนจะไม่มีอะไรเลยก็มีเดี๋ยวเด้แล้วจะจุดไฟยังไงอ่ะหรือถ้าไม่จุดไฟมันก็ดึงไม่ได้อยู่ดีวะเอ้าชิบหายแล้วกูยิงไปโคตรเยอะ Missing Gear Low Fellow ต้องการเชือกไงไม่มีเชือกแล้วเสียกระสุนไปโคตรเยอะชุบสุดท้ายไม่ได้แวะน้ำตาจะไหลอยู่นู่นโคตรไกลทำได้ไหมเราเปิดไม่ได้ต้องการพลิกล็อกอู้ทุกอย่างออฟไลน์แล้วมันจบลงแล้วงั้นเหรอ
เราไม่แต่ถ้าคุณช่วยเราเอานี่ไปล็อกพิกโอ้โหกระโดดรถเต้นขอกระโดดรถเต้นสัก3ทีเย้เย้เย้หนาวชิบหายมาโอ้โหเราจะได้ได้เราจะได้ได้ซีมีออโต้พาร์ทอีกหนึ่งเดี๋ยวมันมีเอ้ากวางหายจะล่ากวางกันหน่อยต้องมีอะไรบ้างแหละอะไรเอ่ยยาพิษเต็มอื้อหืออื้อหืออื้อหือฟาดฟันด้วยความเกรียดกราดถ้ามันมาอีกคราวนี้นี่ผมจะไม่หนีเดี๋ยวดนตรีมันก็ไอ้นี่ไปนะนั่นไงใกล้ใกล้มากขโมยหมดอะอยากได้ไฟฉายมากเลยเนี่ยที่ไหนอะอยากได้ธนูไฟด้วยอยากได้ทุกอย่างแล้วกล่องมันเถื่อนอีกแล้วเฮ้ยที่เดียวที่นี่ที่ไหนวะมันกว้างขวางขนาดนี้เห็นหมอกนั่นไหมฮะเชี่ยมืดมากอ่ะโคตรมืดอ่ะเอาจริงเราตรงๆเลยนะแต่เราไม่ได้ไปไหนสักทีเดียวชุบ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 โอเควนกลับมาที่เดิมแล้วเห็ดเต็มไปออกไปมุ่งสู่ภารกิจหลักเราเดือดวิ่งมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังไม่รู้โอ้โหเดี๋ยวข้างหน้าก็มีอยู่ข้างหน้าเลยเหรอไอ้ฝั่งตรงข้ามนี่เองนี่วะไปอยู่ข้างบนอยู่ในห้องนี้นี่ไงใกล้ๆวิ่งติดอีกแล้วมาอะไรเอ่ยจ๊ะรูปภาพครอบครัวของรัสเซียเหรอน่าจะหลังปี1950นะบางทีคงจะเป็นคนที่ติดอยู่ที่นี่ฮึบเอ้ยไม่ใช่ผมกดผิดผมจะทรัสแฟสทรัสบับเบิ้ลเลยผมจะแฟสเทเบิลไปเบสแคมป์นะครับไปไงวะเราต้องนั่ง ก่อนจะไปตรงนั้นเราต้องนั่งบนเบสแคมป์ก่อนที่แบบลืมเวรกรรมโอเคทีนี้เอ้ามันอะไรของมันวะเนี่ยเอ้าลงเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆลาล่าปีที่มันดีๆแต่ผมคาใจห้องนั้นน่ะเดี๋ยวนะผมจะ fast table เนี่ยผมคาใจห้องแถวเนี้ยยังไงเรากลับเข้าเบสแคมป์ได้นะครับโอเคแล้วเราค่อยวนกลับมาที่นั่นแล้วเราค่อยปีนใหม่ผมอยากผมคาใจห้องนั้นมากในห้องที่แบบมันต้องการล็อกพีคตอนแรกรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยเราขาดมิสซิ่งเกียร์เยอะมากอะขาดนู่นขาดนี่ขาดไปหมดเอ้าศพหายโอ้โหโคตรน่ากลัวโอ้โหพอล่วงปุ๊บเปิดให้เลยเหรอไก่คุ้ยตัวเฮียอีแน่อะไรเอ่ยน่าจะสมบัตินะฮะบัตรประจำตัวนักโทษอะต้องใช้นี่แน่เลยเฮ้ยยาในล็อกพิกมีล็อกพิกอีกทีหนึ่งอีแน่นั่นแหละอย่าผิดอีกแล้วควงคู่เลยเย้กลับมาแล้วแล้วเราก็ต้องไปต่อสักทีแล้วลาล่าเขามองโอ้หนาวเขาเอากระโดดไปไหนโอ้ไม่เอาก็ได้ลาล่าเขาอยากได้ขนนกมั้งเฮ้ย
ุดพอดีเอ๊ะโอเคมันจะไปต่อทางนี้เนี่ยครับเพราะถ้ามันไม่ใช่เนี่ยก็ไม่รู้แล้วคืออะไรวะเนี่ยยังไงอะยังไงอะไปโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเกือบตายอ่ะเนี่ยจนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ใช้ฮิวสะสมไว้งั้นเลยนี่เข้าไม่ได้เขาหมดแหละแล้วโอ้โหไอ้เพิ่งเห็นว่าไอ้น็อตที่ได้ทีละหนึ่งอะเนี่ยได้ทีละหนึ่งโคตรขุดเลือดขุดเนี่ยพูดตรงๆเลยจิตใจทำด้วยอะไรกดดูขึ้นได้สองทางงั้นขึ้นทางปกตินะขี้เกียจปีนแล้วอันนี้มันปกติตรงไหนเฮ้ยต้องเป็นภาษาโซเวียตแน่นอนมันเขียนเหมือนกับมาร์กจุดอะไรสักอย่างไว้นี่จุดเหรียญเนี่ยโอ้โหเต็มตรงไหนวะขึ้นไป3ที่เฮ้ยมีคนวนเดี๋ยวๆอันนี้เลยอันนี้เลยใกล้ๆใกล้ๆมาร์กมันควรอยู่ไหนครับโอ้โหใกล้จริงศัตรูวะศัตรูสีแดงเอ๊ะเอาไม่โดนมันเสียได้กระสุนโอ้โหดับเบิ้ลช็อตโคตรเท่โอเคใกล้ใกล้ใกล้นี่ไงตรงนี้อืมเอเชียนคอยเอามาด้วยโอเคสบายใจแล้วในบ้านเนี่ยมีอะไรเฮ้ยมีภาษาโซเวียตนั่นไงไหนจ๊ะโพพากันดาโพพากันดาน่าจะหมายถึงพวกสัญลักษณ์นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเจอศัพท์นี้บ่อยอยู่เอ๊ะก็เจอบ่อยแล้วทำไมไม่หาเลยหรือวะงงใจกับตัวเองโอ้โหฉันอยู่ข้างเธอจะทำงานให้ทรินิตี้แต่ฉันต้องออกไปจากที่นี่คนพวกนี้มันบ้าไปแล้วอะไรวะเนี่ยทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยเป็นของเธอทั้งนั้นถ้าเธอจ่ายแต่ถ้าเกิดเขาเห็นเธอไลเฟิลเนี่ยคอมมานเดอร์ออฟฟิศโคตรเท่คราฟฟิ้งทูเออได้ได้ดีลดีลอันนี้คือลบเอ็นเซนน่าจะดีน่าจะดีต่อใจเรามีเงินอยู่39นี่25เก็บเสียงเอาเก็บเสียงก่อนต้องกดค้างใช่ไหมเอาการจะหยิบมันขึ้นมานี่นานขนาดนี้เนี่ยมีรสนิยมดีนี่ไม่อยากจะโม้ต้องกลับไปนี่เองวะเฮ้ยแน่นอนจริงมันไม่ใช่นิวเคลียร์เอาไอ้นี่เองอะพวกคนนายไอ้นั่นเล็กเติงมีแผ่นักแพทย์น่ารักน่ากลัวเรียกว่าคอนสแตนตินนะฮะพูดเราเขาพูดถึงกลุ่มพลังนะแล้วก็ไปไกลแล้วเนี่ยนี้ทำงานให้ทีที่เป็นเวลานานพวกนั้นไม่สนใจด้วยที่นี่แม่งเมืองนรกชัดเราเตรียมพร้อมจะถูกโจมถูกโจมใครก็ไม่รู้ถ้าจะถามว่าผู้คนที่เนทีฟนะครับเกือบชนพื้นเมืองเราคงไปเจอเขาพวกแอโรว์เฮดเราพกปืนไปแต่เขาใช้ดูเหมือนว่าคราวนี้ฉันจะอยู่ผิดฝั่งในประวัติศาสตร์ซะแหละที่คนพูดเดือดคนอาเสียคือไอ้นี่เองโอเคเมื่อกี้ผมสังเกตว่าน่าจะมีอะไรอยู่ข้างนอกนี่แต่มันแต่เราปีนขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมมิสซิงเกียร์อีกแหละแม่งมิสซิงเกียร์ตลอดเลยมิสซิงเกียร์ตลอดเลยโคตรเซ็งข้างหลังมีอะไรไหมเชื่อมีอะไรให้ชื่นใจหน่อยเฮ้ยกด E ได้กด E ทำไม
ได้ผ้ามา2ชิ้นโอเคครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวนะอ๋อหนูก็ปีนได้แค่ตัดธงโซเวียตลงเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นบันไดมองยังไงของกูเนี่ยไอ้นี่ก็น่าใช้ครับเครื่องนั้นน่ะมันไว้ใช้กับตอนเรามีเชือกเนี่ยไว้ดึงเชือกเหมือนภาคแรกไงภาคนี้ไว้ใช้ซื้อเอาเว้ยมันน่าสนใจดีทางนี้จริงอ่ะก็คงต้องจริงแหละโอ้มันร้องฮึบแบบโคตรดังฮึบที่ไหนจะเนี่ยรายงาน Trinity เติบโตขึ้นเขามีปัญหากับพวกคนพื้นเมืองการติดต่อเราล้มเหลวแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนั้นเราคงได้ไปนานแล้วแน่นอนถ้าคุณให้เหตุผลผมเลือกแล้วผมจะต้องสำเร็จเราคอยว่ากันเฮ้ยเอาชิปหายโดนชิปหายชิปหายโดนตัวรอดสิโทษลาล่าไม่ลองเลยอ่ะคือเข้าเนื้อเรื่องปุ๊บจบจะจบเลยว่าไงช้าโอ้โหเห็นโอ้ยังมึนโคตรเบอร์ลาล่าเป็นไรไหมเสียงอันนาขอบคุณพระเจ้าอันนาเดี๋ยวคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันชิปไก่แล้วเกิดอะไรขึ้นลาล่าฉันกลัวนะใช้คำว่าแม่ดีไหมแม่กลัวขอโทษหนูไม่คิดว่าเขาจะตามหาคุณมันเป็นความผิดหนูเองใครพวกนั้นคือใครพวกเขาต้องการอะไรสิ่งเดียวกับที่พ่อหนูตามไม่นะลาล่าก็บอกแล้วว่าอย่าทำอะไรที่เขาต้องการก็ให้ๆก็ไปเถอะมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนูจะพาเราออกไปจากที่นี่ออกไปยังไงวะสักทางอ่ะถามไปกันเลยออกไปยังไงวะเฮ้ยมาแล้วคอนสแตนตินเสกเวทได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยจะฆ่ากันเหรอเดี๋ยวอย่าแตะเธอได้โปรดไม่เฮ้ยโอ้โหพูดมาไม่ไอ้ชั่วคุมพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหนได้โปรดหยุดฉันไม่รู้อยู่ไหนโอ้โหอาบักเฮ้ยไอ้ชั่วเอ้ยเอาไปกระทืบมันได้ไหมเนี่ยอ้าวพอแล้วเธอไม่รู้อ้าวอันน่าแม่เหรอไม่ใช่น่าจะเมียใหม่พ่ออะไรเธอไม่เดี๋ยวอยู่พวกเดียวกันนะยังพระเจ้าแกโอ้โหจะด่าด้วยคำหยาบคายตบหน้าสะบัดเลยเดี๋ยวรู้เลยไม่ยอมปล่อยสักทีนะจะรู้ว่าเธอจะหาทางมาจนได้เธอคาดหวังอะไรมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้หรอกเราหาสิ่งเดียวกันเราใช้คนแบบเธอได้เธอมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเราก็ทำให้มันได้อย่ามาตลกนะเห็นอยู่ว่าทีนิตี้ทำงานยังไงคำตอบคือไม่เหรอมันไม่อยู่แล้วเว้ยบอกหน่อยสิอันนาเธอสร้างทรินิตี้ก่อนที่เธอจะตามหาเรื่องพ่อของฉันไหมฉันรักริชาร์ดแต่เขามันช่างมืดบอดและนั่นทำร้ายเขาเธอจะทำอะไรกับเครื่องรางแสดงให้โลกเห็นเหรอกู้ชื่อเสียงพ่อกลับคืนมาเหรอเธอช่างไร้เดียงสาเ
ก็แค่เด็กน้อยคนหนึ่งที่พยายามตามรอยเท้าพ่อโอ้โหกูเจอคนเมย์ในเกมนึงแล้วเนี่ยเราจบแล้วยังเดี๋ยวก่อนเธอกับฉันเรายังอยู่ข้างเดียวกันในหน้าประวัติศาสตร์ได้คิดให้ดีๆแล้วล่ะทีบส่งกูแล้วบอกคิดให้ดีๆอีดินไม่หลุดนะโอ้ยเอาตัวกูเปิดประตูได้ไงเนี่ยอย่านะนั่นนายแบกกระแทกเลยยังไม่จบหรอกไอ้ชั่วดูถ้าเขาจะรู้สินะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนึกว่าอยู่คนเดียวสิฉันก็เหมือนกันแต่นี่ไงเราอยู่ด้วยกันแล้วฉันควรจะเรียกเพื่อนใหม่ว่ายังไงดีไม่ฉันไม่อยู่นานเรียกเพื่อนร่วมห้องไว้ยังไงดีเนี่ยคอนสแตนตินเรียกร้องความสนใจแล้วฉันก็ด้วยอ๋อแม่พยายามได้ดีพาเราออกไปจากที่นี่ได้ไหมมึงเป็นใครเนี่ยไม่เราสิมึงเป็นใครก็ไม่รู้แล้วทำไมถึงมาอยู่นี่ไม่รู้ด้วยว่าทำไมอยู่นี่เนี่ยโทษทีฉันไม่มีเวลาจะมาเชื่อใจใครเธอไปได้ไม่ไกลหรอกถ้าไม่มีฉันเธอไม่รู้คุณไม่รู้หรอกว่าฉันมาได้ไกลแค่ไหนเช็ดไข้คำพูดคำจาดูอะไรเกี่ยวกับพวกนั้นบ้างรู้นิดหน่อยเนี่ยว่าพวกนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าหวังว่าคงไม่ได้ไกลเกินนะเธอคิดจะทำอะไรถ้าจะรู้เดี๋ยวบอกแล้วกันระวังด้วยนะเดี๋ยวแค่นี้พอเหรอพวกนั้นได้ยินแน่เอาแค่ออกไปจากที่นี่ก็พอโอ้ติดแอร์แบ็กไหมโอ้ติดครับติดแขนไม่ได้ติดแอร์แบ็กนี่นะธนูไม่เชือกแล้วโอ้โหอยากกลับไปแคมป์เก่าๆเลยไม่เป็นไรหลังจากนี้เราน่าจะมีทางออกยังไม่แต่เจอของที่ใช้ได้ได้อะไรวะได้เชือกกับธนูวู้โอเคมันไม่ติดอะไรเลยได้ไงวะช่องก็แคบแล้วถ้าตัวเล็กขนาดนี้เลยระวังด้วยมันต้องการให้ใครอะไรวะอ๋อนี่แบบเสียงมากเกินไปได้ผลวะเธอออกไปได้ไหมอย่างผิวเอวโคตรบางไปเดี๋ยวเออฉันออกไปด้วยฉันช่วยเธอได้นะแต่ฉันเชื่อใจนายไม่ได้เราอาจจะไม่ใช่ศัตรูกันฉันรู้นะฉันสงสัยว่าเธอก็รู้ฉันทำงานคนเดียวดีกว่าฉันรู้พื้นที่ฉันเป็นคนท้องที่ฉันเรียนรู้เก่งฉันก็ไม่สงสัยหรอกบางทีฉันอาจจะให้เธอมากไม่ได้แต่ฉันรู้ว่าเธอตามอะไรอยู่พูดอย่างนี้ก็ต้องพาออกสิจ๊ะข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆขอบใจฉันเจคอบลาล่าเอาไปเราจะได้เผื่อเราต้องแยกกันทำไมหน้าตามันดูน่ากลัวเกินกว่าจะเป็นฝ่ายเดียวกับเราวะให้เลยหรือยังอยากกลับไปตรวจเราต้องไปกาดจะมาในไม่อีกวินาทีรู้ทางออกไหมรู้ทางออกก็รู้ฉันเรียนรู้ที่นี่มาสักพักเอ้า
มาดูไฟกันเข้ามาถึงแล้วสำรวจที่นี่ใน24ชั่วโมงที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรน่าสนใจนะแล้วก็ไม่มีอะไรให้น่าผิดหวังคนที่นี่เขาต่อคุ้มต่อต้านเราแล้วก็สู้อย่างสุดกำลังนะถ้าเขาปกป้องอะไรบางสิ่งจริงพวกเขาก็ลึกลับมากพวกเขาเป็นนักผู้ศรัทธานะฉันเคารพเขาแต่พวกเขาอยู่ข้างผิดในการต่อสู้นี้แล้วมันจะจบลงไม่นานการเริ่มใหม่และโลกที่ดีกว่าอยู่ในมือเราแล้วคำพูดคำจาคาเฟโร่โอ้พระเจ้าความสะดวกสบายเช่นนี้ทำไมเมื่อก่อนทำไม่ได้กดไม่เป็นที่เก็บกล่องบุหรี่สีเงินนะอยู่ในยุคสงครามแน่นอนแน่นอนแน่นอนจริงคาฟิกคาฟิกโอ้โหเอาแค่นี้ก่อนตอนนี้มี10ไม่พอว่ะสัก15อยู่นานพอจะรู้ว่าคอนสแตนตินหยุดเพื่อตามหาสิ่งที่เขาหาคุ้มพลังศักดิ์สิทธิ์เหรออยู่ที่นี่เหรอการเชื่อใจมันไปพร้อมๆกันนะลาล่านี่อะไรวะเนี่ยที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์อ้าวซับไม่ขึ้นนี่มันแคมป์อ๋อจุดนู้นในที่สุดก็ได้ทรยศลาล่าจะรู้ความจริงตอนนี้เรื่องความรู้สึกแปลกๆอยู่ในตัวฉันremorse for a piece of me that was left inside that torture cell แต่มันมีบางสิ่งอย่างอื่นด้วยฉันรู้ว่าคอนสแตนตินคิดว่าฉันเสียสติไปแล้วหมดยุคฉันแล้วถึงเวลาที่ลาล่าจะเข้ามาแทนแต่เขาผิดมันไม่ใช่ความอ่อนโยนมันเป็นความใจดีอ่ะป่ะฉันรู้ว่าลาล่าคอฟเป็นคนฉลาดปัดเปลืองเขารู้ว่าลอร์ดคอฟลอร์ดคอฟริชาร์ดคอฟนะเป็นคนที่ฉลาดปาดเปลืองแล้วก็มีลูกสาวที่ดูความลับเขาทั้งนั้นเหมือนกับศัตรูทั่วไปนะเธอเป็นปัญหาปกติฉันจะต้องทำให้ชัวร์ว่าคอนสแตนตินจะต้องคุมตัวเองอยู่ไม่ฆ่าเธอในวันนี้นะฮะก็คนดีเหมือนกันนี่หว่าเปิดได้ไหมเอ้าเรามี XP ตั้งแต่เมื่อไหร่ Pistol Unlock ก็อะไรอ่ะ Pistol Unlock หรือว่าเก็บครบส่วนเซมิออโต้ถ้าสำรวจจะเกิดอะไรขึ้นเจอแบสแคมป์น่าจะเซฟแล้วนะครับอะไรเนี่ยนี่โซเวียตส่งนักโทษมาที่นี่ทำงานในเหมืองดูเหมือนว่าน่าจะยังไม่พอพวกเขาจับผู้คนเอาเด็กไปจากแม่เพื่อทำงานอย่างทาสนี่ดูไม่เหมือนเหมืองเลยดูเหมือนอะไรวะอาจจะเป็นไปได้พวกนั้นขุดเข้าไปจนถึงใจกลางโลกเลยไม่ใช่เหมืองแล้วเป็นอะไรวะ excavation นั่นดูโบราณมากแบบดูเก่าแก่พวกเขาเจอจากที่ไหนเนี่ยเธอต้องถามเขาเลยแหละเราต้องไปที่ดีไปปลอดภัยไม่จะกดอ้าวหมดรูปเก่าแล้วมั้งโอเคงั้นเราก็คงต้องไปจริงๆครับงัดทั้งวันในเกมนี้โอกาสเดียวที่เราจะหนีไปก็คือทางไอ้นี่สุสานรถไฟเก่าแล้วไงต่อพวกเขามีหมู่บ้านอยู่อีกฝั่งของภูเขาเราจะปลอดภัยที่นี่มีหออยู่ข้างบนเหรอเดี๋ยวเราใส่ชุดแค่นี้โอ้โหในอากาศอย่างนี้ไม่หนาวได้อย่างไรนี่ผู้หญิงอีกแล้วอ่ะแต่ไม่น่าใช่เราเพราะเราถูกจับอยู่นะผู้หญิงคนอื่นนะคนที่เราเจอปะเดี๋ยวตรงนี้มันเบสแคมป์บ่ได้อยู่นี่นะเดี๋ยวฉันลุยเองมึงไม่แบบว่าเฮ้ยกูเป็นผู้ชายนะอะไรเงี้ยไม่เขาไม่พูดไม่อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเฮ้ยไอคนนั้นอยู่คนเดียว
ความแม่นนี้ไม่โดนโคตรวืดเอ๊ะไม่โดนอีกแล้วอื้อเข้าหัวสักทีโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนโคตรไกลอ่ะเมื่อกี้พยายามจะชมว่าตัวเองแม่นแต่คือยิงว่าวไปทั้ง 3-4 นัดเฮ้ยใกล้ๆนี้ห้ามพลาดครับเดี๋ยวรู้เลยเหรอรู้ว่ามีคอมพานีเนอะเฮ้ยมันรู้แล้วอ่ะมันรู้ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโคตรบ้าโคตรบ้าบอมากกว่ากูอีกไว้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 คนบูนี่เอาไปโดดดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลช็อตอ่ะเอาเข้ารถไม่ได้เหรออ่ากลับไม่โกงเฮ้ยอีกคนนึงอยู่ตรงนี้แหมอ้าวจัดยูเอ็นมีอย่างงี้เสร็จดิกระสุนปืนพกเดี๋ยวจัดยูเอ็นมีมันอยู่ไหนวะเนออ้าวตายแล้วแหละจัดยูเอ็นมีอย่างงี้เสร็จสิครับเมืองนี้มีอะไรให้คอลเลกต์วะอันนี้เหรอเกี่ยวกับนั้นเหรอแค่นั้นน่ะนะโอเคแล้วมันเห็นได้ยังไงวะไกลๆอ่ะนะหรือว่าตรงภูเขานี้ฝั่งนี้น่าจะใช่ครับมีปืนพกแล้วด้วยใช้แต่ปืนกลอ๋อมันล่วงมาเหรอมีหน้าเอ๊ะไม่ใช่ล่วงเนี่ยไอ้คนนี้นี่มันอยู่แล้วนี่หว่าเอ้าขึ้นยังไงอ่ะเนี่ยเออไม่ใช่แล้วคนตายที่อยู่ตรงนี้ไปไหนแล้ววะตรงนั้นมีกวางมีไก่คุ้ยตุยเคียโอ้มันแทงชึกชักมากโอเคเพื่อเราคงอยู่บนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันใช่เหรอเหมือนเห็นอยู่อีกฝั่งของรั้วไม่ใช่โอเคถ้าอยู่อีกฝั่งจริงนี่แบบเครื่องไงเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้าเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้ยหนาวอากาศข้างนอกก็หนาวจริงครับหนาวมากโอเคใช้ฮานูกว่าโคตรสติลแล้วโคตรเทพเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน มีเวลาอันนาช่างทิ้งหน้ากากไปแล้วเธอและฉันสุดท้ายก็รวมกันได้แต่ว่าใช้เวลาเป็นปีๆเลยเมื่อฉันอ่อนแอก็มีเสียงเธอที่ทำให้ฉันเข้มแข็งเมื่อเธอสูญสิ้นความหวังฉันก็จุดไฟแห่งความหวังให้เธอเธอจะพูดอย่างนั้นบางทีฉันอาจจะกังวลเรื่องเธอเรื่องสุขภาพเธอและดูเหมือนว่ามะเร็งนะเธอจะเป็นมะเร็งแล้วก็พูดถึงหลอดคอฟที่ว่าบางทีสิ่งที่เขาตามหาจะเป็นจริงใช่อย่างนี้เราจะต้องกังวลเรื่องลาล่าเอ้าทำไมประโยคมันดูแปลกๆทำอะไรของผมวะเนี่ยโอเคกดเปิดประตูเจคอบเจอทางเข้าประตูแล้วไม่เปิดไปแล้วปะเจอกันที่สุสานนั่นแหละฉันอยู่ข้างในแล้วมึงไปไวจังวะ Why did you go fastเดี๋ยวก่อนนะไม่มีเบสแคมป์หาก่อนอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นอ้าวกดผิดโอ้เสียเวลามากไหมนี่ไงดีนะดูก่อนเราเป็นคนช่างฟาร์มครับ
คิดว่าได้เลยกูว่าแล้วกูไม่น่าฟาร์มเลยไม่น่ากระโดดไม่น่าคาบอ่ะไปไงอ่ะอันนะแล้วไปไงนั่นไงกูว่าเนี่ยเดี๋ยวทีแล้วไปยังไงอ่ะนั่นไงเจอแล้วเราต้องกระโดดไปทางนี้คือกว่าจะมองออกว่าตรงนี้ปีนได้เนาะอยู่ให้ใกล้เลยเจคอบเขาอยู่ไหนวะเขาทำอะไรอยู่โอ้ยชิบหายข้างในคุยอะไรไม่ได้ฟังเลยนี่เจคอบเหรอมาเร็วอยู่นี่ฉันรอในนรกน้ำแข็งอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วฉันมีข่าวดีจากหน่วยสอบแนนผู้คนพื้นเมืองอยู่ตัวนี้อยู่อีกฝั่งของภูเขานั่นที่เดียวที่เราไปไม่ช้าเราจะได้วันของเราถ้าเธอไม่เดี๋ยววะไม่ต้องไม่หลุดเนี่ยไอเด็กคอฟนั่นเธอดีใจเราต้องทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังสงสัยฉันเหรอก็รู้ว่าฉันให้อะไรแกทรินิตี้รู้ว่าฉันเสียสละบ้างรู้ว่าฉันต้องมาเจอแอไอเลยไอเลิฟยูบอกฉันไม่เป็นไรชีวิตไม่ใจดีกับเราทั้งคู่แต่ฉันสาบานว่าฉันจะปกป้องเธอแหมดูสิว่าใครไอ้นี่เสียสละมากเกินไปฉันสัญญากับเธอเลยโลกนี้จะต้องจบด้วยภูมิพลังศักดิ์สิทธิ์เธอจะมีชีวิตต่อและที่สำคัญกว่านั้นเธอจะมีชีวิตอยู่ในโลกโดยปราศจากบาปหมายถึงมะเร็งอะเหรออ้าวมึงกุมมือกันแล้วไหนบอกรักริชาร์ดถ้าดูเจาะหัวแม่งส่งคนไปดูว่าเขากลัวอะไรบ้างใจเย็นก่อนดิโอ้คนตั้งเยอะอันตรายนะเว้ยมึงบ้าเหรอคนจะกูบ้าไปแล้วครับกระโดดไปปักเข้ากลางวงเลยให้ฉันได้ให้รางวัลตัวเองมั้งไม่มีอะไรสำคัญมากเท่ากับวันที่เราทำงานจนสำเร็จคอนสแตนตินคุณต้องมาที่คุกเราจะไปด้วยกันน้องสาวพี่สาววะจำได้นะเสมอเราจะไปด้วยกันเสมอโอดดิงเซลคุณนี่ยังมาเดียวก็แทนที่จะบอกนะว่าลาล่ากับเจคอบหนีออกมาแล้วจะทำอะไรอ่ะเอ้าโดดออกมาเหรอเฮ้ยไม่มีใครอยู่วะดูแผนที่ป่ะมนุษยภาพชาติจะต้องถูกตัดสินและถูกชำระล้างผู้ศรัทธาเท่านั้นจะมีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งอ้าวนั่นไงอ้าวลงทางนี้เว้ยไปออกไปแล้วเจอกันเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะสเตลในดีอะตามหาเขาตามหามันมันต้องอยู่ที่นี่แหละนั่นไงกูไปแหละไม่อยู่อะนะไม่สู้เลยนะเยอะเกินมีแค่ปืนพกเครื่องเดียวกระบอกเดียวต้องหามาให้เจอหามันโอ้ยเอา What ลาล่าอยู่ทางเหนือเนี่ยฉันจะรอเธอตรงนั้นนะกำลังไปเฮ้ยแอนดี้โอเคเราได้แมปอัปเดตเลยฮะให้ตายสิความรู้สึกแปลกๆนี่มาอีกแล้วฉันขังมันไว้นานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในคฤหาสน์คอฟมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อากาศนี่ประมาณว่าใช้ชีวิตอยู่ในคฤหาสน์นานเกินไปแล้วพอออกสนามจริงมันก็แบบไม่ค่อยโอเคนะแต่ฉันเป็นคนขอมาที่นี่เองฉันต้องมาที่นี่ฉันจะใช้เวลาลูราไปกับการที่เจ็บปวดไม่ได้แบบใช้ชีวิตสะดวกสบายไม่ได้เนี่ยคอนสแตนตินกับฉันจะเริ่มการเดินทางและเติมเต็มโชคชะตาให้เกิดและกันตอนนี้ฉันต้องหายใจเข้าลึกๆสูดเอาอากาศเย็นๆนี้เข้าไปในปอดและตื่นสติว่าฉันยังมีชีวิต
เป็นเชื้อเพลิงให้ผลักดันให้เราก้าวเดินไปตามชะตากรรมไปเราต้องออกสักทีตะกี้ติดบั๊กอะไรหรือเปล่านี่เนี่ยปิดล็อกก็อุตส่าห์เปิดแล้วก็กลับมาล็อกใหม่อะไรคืออะไรหนาวคือหนาวคือหนาวชิบหายจะมีเวลาผสมรวดอย่างอื่นเนี่ยโอ้มันเป็นไอ้นี่ครับมิลิทารีทางการทหารนะฮะน่าจะเป็นพวกยศบั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยThey keep themselves hidden, even from. Oh, hmm. Hmm, ให้ได้อะไรผมว่าผมพอจะรู้อยู่นะอีแน่เราก็ดึงกลับมาดึงกลับมานี่ขึ้นไปแล้วโอเคลงไปตะกี้ตายเธออยู่นี่เล็งปืนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงรู้ได้ไงกูอยู่ไหนวะกูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวมาเร็วเนี่ยเฮ้ยให้ตายสิไม่เอาปืนไปดิหนีบได้เปิดไรเฟิลแล้วอย่าบังดิเอาเหรอเอาใส่กระสุนมาดิโอ้โหโคตรแม่นเนี่ยยังไงอ่ะเอาเก็บไม่ได้ช่วยเดี๋ยว90นัดเต็มเลยเต็มเลยเหรออะไรวะเต็มไวจังเอ้าไอ้ดีก็เต็มหมดเลยไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่เผาไหม้ไปซะเอ้าตายคู่เฉยยิงก่อนเลยอะไม่สนใจแล้วตายคู่ครับมีอะไรที่เราต้องเผื่อพลาดไม่นี่ก็เต็มอยู่ไหนมึงอยู่ไหนวะอุ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหยิงไม่เลี้ยงเลยเฮ้ยคราฟระเบิดเหรอแน่นอนจริงเวลาอย่างนี้นั้นมองกลางเออไหนขวานวะอัพมาเร็วไม่ใช่เหรอที่ว่าจะเอาขวานฟาดฟันมันอะอุ้ยยังไงอะเป็นนาก้าดอะโอ้ป่าไปแล้วโอเคโอเคตายหมดแล้วมั้งคิดว่าได้อะไรครับเพราะว่าธนูอาบยาพิษอีกแน่ดิซื้อหวยทำไมไม่ถูกถามว่าทำไมไม่ถูกก็เพราะไม่ได้ซื้อยังไงล่ะเราลงลึกเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็เห็นว่าตัวเองเริ่มชิบหายลงเรื่อยๆว่าตัวเองแบบเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วที่นี่อยู่มานานมากแล้วฉันพอจะรู้ได้เลยมันขังตัวเองเนี่ยมันต้องการให้เราสำเร็จอะไรวะแล้วทำไมมาถึงหยุดไม่ไร้ซึ่งความศรัทธาไม่มีความกลัวและซุนมีแต่ความกลัวและสุดท้ายก็สูญเสียนะฮะพวกนั้นปิดบังขุมพลังจากทรินิตี้นานเกินไปเรารู้ว่าคนที่นี่ซ่อน
ในสิ่งที่จะต้องใช้ได้โลกนี้มันคอรัปมันเลวร้ายมันเน่าเหม็นมันแย่เกินกว่าที่จะช่วยเหลือด้วยคำสั่งของทรินิตี้แล้วเรามีกองทัพเรามีคนที่ต้องนำคอนสแตนตินจะเป็นคนคนนั้นโอ้โหจะครองโลกบ่นี่ฮึบไอ้นี่ล่วงมาตายโคตรน่าสงสารเมื่อไหร่เจอแคมเบดวะเนี่ยพอบอกจะเจอแคมเบดตัดไม่เจอเลยมีปืนกลแล้วเนี่ยไม่กลัวแล้วเนี่ยเจคอบนั่นใช่เจคอบหรือเปล่านั่นใช่ลาร่าระวังด้วยพวกแม่งอยู่เต็มไปหมดเลยเธอจะวิ่งหาปัญหานั่นไงเจอเขาแล้วให้ตายสิโอเคเวเลยแล้วเขามองอะไรบ่อยๆกูรู้แล้วไม่ได้ไงโอเคครับในที่สุดก็เจอเบสแคมป์สักทีแล้วเราจะได้พักนะฮะผมว่าสุดยอดจริงๆนี้สุดติ่งสุดตีนเนี่ยนั่นจะใช้ F ในการฆ่าศัตรูป่ะนั่นเตอร์เหรอลิงดีขึ้นเซอร์ไวเวอร์เหรอคอนโดได้เอ็กซ์พีเพิ่มมิสแกตเตอร์เรดิโอว้ฮันเตอร์ก่อนก็ได้อะฮันเตอร์เอานี่โอ้โหแล้วอัพทีเพิ่มเป็นแถบเฮดช็อตยินคีดเดดฟอร์มอโบฟตะกี้ครับที่กระโดดลงมาทวงไม่มีอะไรเท่กว่านั้นอีกแล้วดับเบิลช็อตดับเบิลช็อตได้แล้วนี่ไงมาใหม่แล้ว Stealth Landing F nearby Dueling Door Counter Perfect F เนี่ย Mondays Fast Heal เอานี่ก่อนน่าจะใช่ครับในการฆ่าแบบที่มันดาวบ่อยๆครับแล้วผมฆ่าด้วยกันปกติมันเอาไอ้นี่รัดเนี่ยอันนี้น่าจะใช้ไอ้นี่แหละ พูดเลยไม่ประโยชน์ทีอันนี้น่าจะใช้อะไรวะใช้ขวานจามหน้าแล้วถ้าบ้านแรกใช้หินนี่เป็นไรเฟิลแบบเป็นไรเฟิลจิ๋วโจมไม่ใช่หมอเป็นปืนกลเด้มันก็ใช้ปืนกลไปก่อนแล้วกันเนอะมีอะไรอีกไหมพวกใหม่เหรอวีนอมแคนนอนโอ้โหมันเป็นยาวไปวะนี่ดีแล้วฮะเอโมแคปิตอลเรดออฟไฟแค่นี้ไว้ก่อนโอเคจะอัพอาก้าก็ไม่อยากอัพเนี่ยเพราะไม่ใช่สายอาก้าอยากได้พวก M4 อะไรที่มันนิ่งกว่านี้โอเคครับพาร์ทหน้าเราเจอกันใหม่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนนะก็ยาวนานพอสมควรแล้วสวัสดีครับ